ท่านในระบบสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดของประเทศไทยเลยใช่ไหมคะตอนนี้อัปเดตตั้งปี60อ๋อคือมีอย.มีสาธารณสุขมีเลขทะเบียนยาค่ะคือถ้าเข้าไปในแอปนี้ได้เลยใช่ไหมคะมันจะมีแอปมี QR code อยู่สแกนได้สแกน QR code แล้วเข้าไปแล้วก็สามารถจะพิมพ์เป็นชื่อสมุนไพรก็ได้หรือจะค้นลักษณะเป็นไอเทมว่าจะเป็นกลุ่มหมวดไหนพวกนี้ซึ่งข้อมูลตรงนี้มันจะบอกถึงเลขทะเบียนบอกบริษัทเพราะว่าจุดมุ่งหมายก็คือว่าเราต้องการจะให้เข้าถึงบริษัทว่าจะซื้อยาตัวนี้ต้องซื้อบริษัทไหนแล้วสูตรตำรับที่สำคัญก็บางทีเหมือนกับว่าคำนิยมแคปซูลบางทีก็ไม่ใช่คำนิยม 100% นะบางบริษัทอาจจะใส่ตัวยาอื่นเพิ่มคือเราจะดูในนี้ได้เลยเป็นกี่มิลลิกรัมกี่มิลลิกรัมเทียบราคาอะไรได้หมดเลยถ้าเราจะอยากซื้อราคาต้องถามอีกทีไม่ได้บอกราคาใช่ไหมคะอ๋อแต่ว่าบอกแต่แหล่งว่าปริมาณผลิตภัณฑ์ว่าเป็นแคปซูลกี่มิลลิกรัมเราซื้อได้ที่ไหนอะไรเงี้ยไปซื้อได้ที่ไหนเนี่ยยังไม่มีบริษัทบอกแต่บริษัทถ้าท้องตลาดมีก็มีแต่ถ้าไม่มีก็ต้องติดต่อบริษัทเลยตรงนั้นมันจะอันนี้ทำมานานยังคะตัวแอปเนี้ยเกือบปีแล้วอัปเดตก็ที่ทำปี60ถ้า61ถ้ามีการขึ้นทะเบียนยังอะไรเพิ่มก็เหมือนก็อัปเดตมาเรื่อยมีคนเข้าไปใช้เยอะมั้ยคะตอนนี้เหรอครับประเมินการโหลดถ้าเทียบมันจะเป็นวิชาการหน่อยๆมันจะอยู่ประมาณ 8,000 9,000 อยู่แต่ถ้าเป็นตัวเนี้ย 10,000 กว่าอันไหนคะตัวไหนคะใครที่ไม่ได้อยู่วงการเนี่ยอันไหนคะที่ว่าเยอะกับเหมือนไฟเฟิร์สสมุนไพรเฟิร์สอ๋ออันนี้เป็นของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยเหมือนกันอ๋อก็ไม่เป็นไรจะรวบรวมสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานอ๋อค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยากับโรคที่ทั่วไปนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นแอปอีกแอปหนึ่งเหมือนกันตัวเนี้ยเดี๋ยวผมพาไปดูตัวนี้นะก็คือเราสามารถที่จะดูกลุ่มโรคได้สมมติว่าเป็นไข้ไอเจ็บคอนะฮะอ๋อมันเหมือนใกล้ชิดกับชาวบ้านมากเขาก็เลยโหลดเยอะหรือท้องอืดตรงเนี้ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้สมุนไพรสดตัวไหนหรือจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตัวไหนได้อ๋อก็คือเข้ามาเป็นรูปนี้เลยตรงนี้ก็โหลดแอปพลิเคชันโดย QR code ตัวนี้นะฮะตัวสมุนไพรตรงนี้เราสามารถที่จะดูกลิ่นของแบบนี้เลยใช่ครับมีทั้งหมดเลยถ้าสมมติว่านอนไม่หลับนะสมมติมันก็จะมีขี้เหล็กมาสมมติถ้าเข้ามาไม่หลับมีขี้เหล็กนะขี้เหล็กคืออะไรถ้าจะใช้ต้นสดจะใช้แบบไหนมีหมดเลยมันจะใช้ตัวใช้ตรงนี้ไม่ควรคั้นน้ำหลายครั้งรถผมจะหมดไปผมจะบอกวิธีอยู่หมายถึงว่าคือถ้าตามอันนี้ไปอ่านดูก็สามารถที่จะไปทดลองทำเองได้พี่เหล็กก็ได้นำเป็นอาหารแสดงว่ามีแบบมีสมุนไพรแบบตอนนี้จะเป็นสมุนไพรกี่ตัวคะที่รวบรวมไว้ตอนนี้ตอนนี้ในนี้จะเป็นสมุนไพรในสาขาสมุนฐานประมาณ60ชนิด60ชนิดอ๋อไม่เยอะครับตัวนี้จะเน้นตัวที่เน้นว่าสำคัญเห็นและใช้ได้ยิงในชีวิตประจำวันที่เขาเอามาใช้ได้ง่ายๆใช่ครับอ๋อนี่มีการโหลดเยอะมากแล้วใช่ไหมคะประมาณ10,000กว่าแล้วแต่ค่าตัวอีกตัวนึงไอดีเนี่ยมันจะเป็นวิชาการหน่อยๆจะร้อยลงค่ะค่ะอันนี้เหมือนกับมันง่ายเนาะในการเข้าถึงทุกเพศทุกวัยใช่ไหมใช่มันง่ายในการเข้าถึงก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันโอเคน่าสนใจมากครับแล้วก็มีสินค้าด้วยนะคะอันนี้คือแจกโหลดโหลดแล้วยังครับถ้าโหลดยังค่ะเดี๋ยวจะโหลดอยู่ค่ะเดี๋ยวจะโหลดประชาสัมพันธ์ได้ค่ะเอาใบพัดนะอันนี้แจกป่ะคะเอาเลยได้เลยครับใบพัดของก็ให้ด้วยใบพัดได้แล้วก็สามารถได้ค่ะเดี๋ยวจะเพื่อนฝูงเนี่ยโหลดแอปตัวนี้เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองต่อไปเดี๋ยวจะโหลดเลยค่ะ